อาชีพเนี่ยคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าดูอาจจะเหมือนง่ายนะแต่มันก็ไม่ง่ายจะใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปจะสัมมาเลเทเมามันก็ไม่ได้เรื่องการวางตัวด้วยการประพฤติปฏิบัติคือตอนเช้ามาเนี่ยเราจะนอนตื่นสายแบบคนอื่นก็ไม่ได้ตื่นเช้ามาต้องไปใส่บาตรละสวดมนต์ละรอลูกศิษย์มาทุกแพทเทิร์นเนี่ยจะเหมือนกันมาตั้งแต่สมัยปู่แสงปู่ปังผอมใหญ่แล้วก็มายุคของผมเนี่ยเมื่อ100-200ปีที่แล้วเนี่ยเป็นมายังไงณปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมทุกประการเพราะว่ายันที่บ้านจะไม่เหมือนที่อื่นการจะเขียนยันเนี่ยหรือว่าการวางยันการจัดแพทเทิร์นของยันเนี่ยจะมาตั้งแต่แบบพ่อปั่งเลยแล้วพ่อหอมใจเนี่ยก็จะถอดเขาเรียกสัมภาษาโบราณเรียกสัมกันออกมาเลยก็จะสัมคุณพ่อปั่งออกมาเลยว่าขึ้นยันครูก่อนพอขึ้นยันครูเสร็จก็จะมีบวงปวดซ้ายขวาตรงกลางส่วนมากก็จะเป็นอินทิปิโส8ทิศแล้วก็จะมีหมูแล้วก็จะเป็นล้อมล้อมเนี่ยก็จะเป็นแบบเฉพาะของสำนักเราเลยซึ่งจะไม่เหมือนที่อื่นเลยการที่จะเป็นอาจารย์สักเนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยต้องทำเหล็กสักเป็นต้องทำหมึกสักเป็นการทำหมึกสักของเราเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากที่อื่นนะฮะเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องเคี่ยวน้ำมันว่านก่อนเราก็รวมว่านนะครับของที่บ้านนี่น่าจะเกิน108นะเพราะว่ายิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีและน้ำมันเนี่ยต้องเป็นน้ำมันงาเราก็ต้องไปหามาจากทางหนูนะทางแม่ห้องสอนไปหาน้ำมันงาจากแม่ห้องสอนเพื่อที่จะเคี่ยวเป็นน้ำมันว่านเพื่อที่จะเป็นเอามาหุงและเพื่อที่จะเอามาทำเป็นน้ำมันตะเกียงแล้วเวลาเราจะทำหมึกสักเนี่ยเราต้องใช้น้ำมันจากน้ำมันว่านเนี่ยมาเป็นตัวประสานส่วนไส้ตะเกียงเนี่ยอันดับแรกเราต้องเอาผ้ามาก่อนแล้วก็ลงอักขระเลขยันแล้วก็ควันเพื่อให้เป็นไส้ตะเกียงแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำมันว่านพอเราหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมหม้อดินมา2ใบนะครับเตรียมหม้อดินมาแล้วก็ลงอักขระเลขยันการทำหมึกเนี่ยพอทำได้เป็นน้ำแล้วเนี่ยต้องหมักไว้ประมาณ2เดือนถึง3เดือนถึงจะเข้าที่คือต้องเอามาหยอดลงเล็บเนี่ยแล้วเป่าต้องให้หมึกมันวิ่งได้เลยถ้าหมึกมันแมะไปแล้วมันวิ่งไม่ได้คือยังใช้ไม่ได้ค่อนข้างจะแบบละเอียดอ่อนยันเนี่ยบางยันมีตำแหน่งสักของเขาอย่างพวกลิงลมปลัดเขกหรือว่ายันเกาะข้างหน้าเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนที่ได้เราจะเอายันเกาะมาสักข้างหลังก็ไม่ได้ถามว่าลูกศิษย์เลือกได้ไหมคำว่าเลือกได้หรือเลือกไม่ได้ต้องถามว่าคุณทำงานอะไรอยากสักด้านไหนอยากได้เมตตาอยากได้เจรจาอยากได้ค้าขายเราก็จะแนะนำไปว่าอ่ะถ้าว่าสักไปแล้วจะไว้เจรจาคุยกับลูกค้าหรือว่าไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ก็สักยันหน้าทองไปนะหน้าทองสำเร็จเวลาเจรจาอะไรมันจะง่ายไงการไหว้ครูเนี่ยคือเหมือนการมาแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ซึ่ง1ปีเราจัดแค่ครั้งเดียวเหมือนบางทีเราใช้ชีวิตปกติเราไม่รู้หรอกบางทีเราไปหลุดปามาศว่าครูบาอาจารย์หรือว่าประพฤติปฏิบัติตัวไม่ดีก็เหมือนการมาแสดงความเคารพว่าแบบปีนึงเรามาไหว้ครูครั้งนึงมากราบไหว้มาขอเข้ามาครูบาอาจารย์บางทีเราล่วงเกินไปด้วยรู้หรือไม่รู้เราก็ต้องมาแบบกราบไหว้บูชาขอเข้ามาลาโทษอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปีนึงแค่ครั้งเดียวแล้วก็มาแบบลูกเสร็จลูกหาก็ได้มาเจอการคือของขึ้นเนี่ยเขาเรียกอาการปิติเนี่ยบางทีแบบเวลาเสกอยู่หรือว่าเวลาอยู่ในพิธีเนี่ยมีน้ำตาไหลบ้างก็มีตัวสั่นบ้างอันนั้นก็มีขนลุกขนพองก็มีแต่ของที่บ้านเราเนี่ยคือจะให้ทุกคนเนี่ยมีสติตอนเนี้ยเราต้องรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราไหว้ครูอยู่เราต้องรู้ว่าตอนนี้เราไหว้ครูอยู่เราต้องคือทำอะไรต่อให้ไม่ไหว้ครูการใช้ชีวิตปกติหรือว่าการทำการทำงานเราต้องมีสติเราต้องรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราทำอะไรอยู่ต้องมีสติอยู่กับตัวไม่ให้มันหลุดลอยไปอะไรเงี้ยก็คือส่วนมากที่บ้านจะสอนแบบนี้คนสมัยเนี้ยมันไปมองว่าเฮ้ยคนสักยันต์เป็นนักเลงหัวไม้นู่นแต่จริงแล้วไม่เลยคนสักยันต์เนี่ยคำพูดของพ่อผมใจคือคนกลัวตายถึงต้องหาครูบาอาจารย์ไปคุ้มครอง
พอเขาสักมาแล้วเนี่ยมันมีข้อประพฤติปฏิบัติพอมีข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยคนจะทำชั่วเอ้ยมีของเว้ยเดี๋ยวของเสื่อมมันก็ไม่ทำคือมันก็แล้วแต่คนชอบนะแบบนี้ใช่ป่ะเพราะว่าอย่างคนที่เขาจะมาทำพิธีหรือคนที่จะมารับการสักยันต์เนี่ยเขาต้องศึกษามาก่อนอย่างของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าพุทธคุณ 100% พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณของเราในขาวเลยแต่ถามว่าอย่างมนต์ดำเนี่ยมันก็แล้วแต่คนชอบนะมันอาจจะไวแต่ถามว่าคนที่ไปทำเนี่ยผมก็ใช้คำว่าแนะนำแล้วกันก็ต้องศึกษาดูก่อนว่าน้ำมันที่เขาเอามาสักให้เราหรือว่าเอามาลงนะอะไรเงี้ยทำมาจากอะไรอย่างของเราเนี่ยเป็นทางพวกว่านยาเราใช้ว่านใช้ยาใช้ของที่เป็นเกี่ยวกับทางพุทธคุณไงไอ้อย่างพวกทำมาจากชิ้นส่วนมนุษย์อะไรอย่างนี้เราไม่ได้ทำแต่ว่าอย่างบางคนเขาก็ชอบแบบนั้นก็อันนี้ก็เป็นดุลพินิจของแต่ละคนที่ว่าเขาชอบไปในทางไหนอะไรอย่างนี้ดีกว่าก็เลยมีความเชื่อพอเรามีความเชื่อเนี่ยเราก็มีความศรัทธาอันดับแรกเนี่ยเราต้องมีความเชื่อและความศรัทธาก่อนของพวกนี้มันถึงจะแบบเกิดอ่ะถ้าสักมาแล้วไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาก็ผมว่าปฏิหาริย์ก็ไม่เกิดต้องใช้คำนี้ดีกว่าพอเรามีความเชื่อเนี่ยเราก็ย้อนมาปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตัวใหม่ถามว่าทำไมต้องประพฤติปฏิบัติตัวใหม่คือสมัยก่อนเราเกเรเราก็เริ่มไหว้พระสวดมนต์ทำบุญบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าการสักยันต์เนี่ยมันไม่มีโทษแต่มันมีแต่คุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขามาหาเราแล้วเนี่ยเขาเหมือนฝากความหวังไว้กับเราเนี่ยเราต้องทำทุกอย่างเนี่ยคือให้ดีที่สุดเราไม่รู้หรอกว่าการสักยันต์เนี่ยผมบอกเลยเราการันตีไม่ได้หรอกว่าสักไปแล้วเนี่ยมันจะดี 100% มันขึ้นอยู่ที่ผู้ให้กับผู้รับด้วยเราตัวเราเป็นผู้ให้เราให้ 100% อยู่แล้วแต่เราไม่รู้ผู้รับได้เท่าไหร่บางคนก็มาด้วยความศรัทธาบางคนก็มาเพราะว่าเฮ้ยเพื่อนชวนอยากได้แค่ลายมันก็ต้องดูที่จุดประสงค์แต่สิ่งที่เราได้ที่สุดเลยคือการประสบความสำเร็จของคนที่ทำไปแล้วเขาดีขึ้นเขาความปรารถนาของคนคือมันสำเร็จทุกอย่างอันนั้นคือเราดีใจที่สุดนะส่วนตัวผมเองก็ว่าเป็นจนแบบสักจนสักจะไม่ไหวอ่ะแต่ถ้าลูกชายเอาก็ต้องดูเขาว่าเขามีความสนใจแค่ไหนแต่ตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้รับใครไปลูกศิษย์อะไรเงี้ยเป็นอาจารย์สักมาก็10กว่าปีแล้วผมก็ไม่เคยนับนะเพราะว่ามันทำมาเรื่อยๆอ่ะก็10 กว่า 10 กว่าแน่ๆคืออย่างเราต้องย้อนก่อนลายสักเนี่ยมันเป็นรากเงาเลยเป็นรากเงาของบรรพบุรุษเลยใช่ป่ะคืออาจจะไม่ใช่ของครอบครัวเราก็จริงแต่คือเราทำให้มันเสื่อมเสียไม่ได้คือเราทำเนี่ยมันเป็นมรดกของต้นตระกูลศรีศักดาที่เขาทำกันมาใช่ป่ะตัวเราเองนะเราเป็นแค่ลูกศิษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักษาเราต้องอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับผมอาจารย์เกียรติณอุตรังนะครับเป็นอาจารย์สักยันต์สายณอุตรังรุ่นที่4